เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอและอยู่หลังพวงมาลัยเล็กใหญ่ไม่เก่าไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกเชื้อชาติไม่เลือกความเชื่อทางด้านศาสนาเราท่านคือมนุษย์เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่ามนุษย์ไม่มีอะไรที่จะมนุษย์ไม่รู้ถ้ามนุษย์คนนั้นๆอยากจะรู้สิ่งใดๆในโลกนี้และนอกโลกใบนี้คำพูดนี้เป็นคำพูดที่แบกโลกไว้ปล่าลุงออกนะภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้ไม่มีอะไรที่มนุษย์ไม่รู้ใช่ป่ะแล้วก็ทำนองเดียวกันภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้ไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้เห็นไหมดูสิครับคำใหญ่เกินไปไหมเนี่ยคำพูดอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่ามนุษย์คนไหนล่ะเห็นไหม มนุษย์ในระดับที่เป็นศาสดางั้นไหมหรือมนุษย์ที่เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นู่นนี่นั่นใช่ไหมล่ะหรือมนุษย์ในกลุ่มไหนเชื้อชาติใดรวมความแล้วก็คือมนุษย์ทั้งหมดนั่นนะพี่ก็แปลว่าต่างคนต่างรู้ไงนั่นก็รู้นิดนี่ก็รู้หน่อยนะ 7,000 กว่าล้านคนรู้มากรู้น้อยรู้ค่อยรู้แรงรู้ทางลื่นตึกตื้นลึกหนาบางใดๆรวมและหลงจงภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้ไม่มีอะไรที่มนุษย์โดยรวมจะไม่รู้จบข่าวไหมพี่นะขณะเดียวกันภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้มนุษย์ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเมื่อเวลารวมเรียบร้อยแล้วจ้าไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้มันอยู่ที่ว่าจะรวมมนุษย์พันที่ว่านี้อย่างไรใครจะเป็นคนรวมให้รู้ในสิ่งเดียวกันให้เข้าใจในสิ่งเดียวกันให้ทำได้ในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแตกต่างกันแล้วเอามารวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยใครเลยคือมนุษย์คนนั้นจะรู้นะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับอีก100 ปี1,000 ปี10,000 ปีมีโอกาสบ้างไหมเนี่ย2,400 กว่าปีที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมว่านะเม็ดทรายทุกเม็ดเป็นทองคำหมดผมว่านะนะต้นไม้ใบหญ้าเป็นทองคำหมดนะมันคงจะวิจิตพิสดารกันเหลือที่จะประมาณการนะแต่ทั้งหมดเมื่อเวลามันจะมีการเป็นไปเช่นนั้นมันก็น่าจะอยู่ในกรอบของคำว่าวิวัฒนาการไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมชาตินะน่าจะหรือต้องเป็นเช่นนั้นต้องวิวัฒนาการดำเนินต่อไปในอนาคตตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติครับดำเนินต่อไปในอนาคตตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็แปลว่าใครก็ตามที่รู้และเข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะใครก็ตามที่รู้และเข้าใจในกรอบของธรรมชาติเอ้ยธรรมชาติมันมีจุดเริ่มมาจากไหนนะ
มันก่อตัวมาอย่างไรแล้วก็จะดำรงอยู่ดำเนินต่อไปตามวิวัฒนาการของธรรมชาติเพื่อที่จะไปเจอที่บอกว่าเม็ดทรายทุกเม็ดเป็นเพชรหมดต้นไม้ใบหญ้าเป็นทองคำหมดพอถึงวันนั้นผมว่านะมนุษย์จะไม่ทะเลาะวิวาทกันนะงั้นยุคนี้เป็นยุคสะสางได้ไหมพี่ก่อนจะถึงวันนั้นนะมันต้องสะสางก่อนนะใช่นะเมื่อไรมันจะสุกงอมถ้ามันสุกงอมแล้วก็เชื่อว่าการวิวัฒน์ที่ว่านี้มันคงจะไปสู่จุดนั้นได้ถ้าโกนท่านตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ว่าไว้เนี่ยครับ มาถึงวันนี้ก่อนจะถึงวันนั้นทำไงจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะทำอะไรตรงนี้ต่างหากที่น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการดำรงอยู่ใช่ไหมหรือใครคิดต่างไปกว่านี้ดูสิเอาถ้าหากว่าต่างก็มาแชร์กันเพื่อการต่อยอดให้กับกันและกันหวังผลในภายภาคหน้าว่ามันน่าจะเป็นไปเช่นนั้นแมนบอเอางี้ดีกว่าเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้ลุงหมอเล่าให้ฟังแล้วนะฮะวันนี้ทำดีที่สุดดีมันคืออะไรนี่ดีมันคืออะไรไม่ดีมันคืออะไรโอ้ยตรงนี้ก็แค่จะลำบากแล้วนะครับนะไม่ลำบากสำหรับผู้คนที่สรุปได้ว่าคำว่าดีทำดีพูดดีทำดีคิดดีคิดดีพูดดีทำดีคิดดีมันคิดยังไงอ่ะชวนกันคิดคิดดีคือคิดดี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 ก็คงถูกสะสมกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วคิดดีนะลูกเอ้ยคิดดีนะหลานเอ้ยโตไปข้างหน้าจะเป็นคนดีเอาละสิ คิดดีพูดดีทำดีต่อไปข้างหน้าจะเป็นคนดีประดับเอาไว้ในแผ่นดินสยามหรือประดับเอาไว้ในโลกาโลกีแห่งนี้พูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วจะว่าคิดดีเนอะคิดดีแล้วความคิดมันคืออะไรมันเป็นยังไงทำไมคิดดีแล้วพูดดีแล้วทำดีแล้วมันทำไมมันจึงไม่ได้ผลตามนั้นนั้นก็เป็นวาทกรรมหรือเปล่าวันหนึ่งท่านที่อยู่หน้าจอและอยู่หลังผมอะไรที่เคารพครับเคยคิดดีพูดดีทำดีเอานะกำลังมาเริ่มต้นคำว่าคิดก่อนคิดดีไอ้คิดดีเนี่ยมันคิดยังไงคิดดีเนี่ยความคิดมันคืออะไรอะไรคือความคิดแล้วคิดดีมันเป็นยังไงโอ้ยอมกันนะครับความคิดง่ายๆเลยเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้แน่นอนความคิดมีใครจับต้องความคิดลุงหมอกได้บ้างหน้าจอเนี่ยเอามาซดเป็นน้ำแกงได้ไหมเนี่ยคิดดีท่านเหมือนกันท่านคิดอยู่ในวินาทีเนี่ยคิดดีผมเอามาจิ้มได้ไหมปั้นข้าวเหนียวจิ้มความคิดนั้นเอามาเคี้ยวดีไหมได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความคิดมันเป็นนามนะความคิดเนี่ยมันเป็นนามคิดดีแล้วถ้าคิดไม่ดีสิคิดไปดีลองดูสิคิดไม่ดีเพราะความคิดเป็นนามอ่ะดีมันก็น่าจะส่งผลดีเนาะไม่ดีน่าจะส่งผลไม่ดีนะเอาท่านใดก็ตามที่ค
คิดไม่ดีกับลุงออกเดี๋ยวนี้อ่ะลุงออกเพี้ยงพร้ำไหมเนี่ยลุงออกอกแตกตายไหมเนี่ยถ้าคิดไม่ดีกับลุงออกเอาเชิญสิครับเชิญมาเลยหนึ่งเดียวนะฮะต่อกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านและหลายล้านเอ้าลงรุมเสียรุมคิดไม่ดีกับลุงออกเดี๋ยวนี้อ่ะลุงออกขอพับเดี๋ยวนี้ไหมเนี่ยตกเก้าอี้คอหักตายเดี๋ยวนี้ไหมเนี่ยก็ความคิดเป็นเพียงนามมาทำนะมันไม่ได้ทำร้ายใครเลยไม่สามารถทำลายอะไรได้ในความคิดเนี่ยเอาจริงๆนะความคิดเนี่ยยกเว้นความคิดของนู่นเนี่ยของพระศาสดานู่นน่ะนะจึงจะให้โทษกับสิ่งที่พระองค์คิดไม่ดีกับใดๆให้โทษเลยนะครับพระศาสดาในความคิดเขาเนี่ยให้โทษเลยนะให้รู้ไว้ถามว่าฐานะพระศาสดาเนี่ยเขาจำเป็นด้วยหรือจะคิดไม่ดีกับสิ่งใดๆถ้าเขาคิดไม่ดีกับสิ่งใดๆเขาก็เป็นสัตว์พระศาสดาไม่ได้หรอกครับก็แปลว่าตีแตกตัดตกเราจะคิดให้มันซวยตัวเองไปทำไมประมาณนั้นนะจะเอาความซวยมาอยู่ในความคิดของตัวเองทำไมประมาณนั้นนะครับมันเข้าตัวสิครับว่ามันโดนคนอื่นไม่ได้อะคิดดีก็ให้ผู้อื่นไม่ได้คิดไม่ดีก็ทำลายผู้อื่นไม่ได้สุดท้ายมันก็ทำลายตัวเองความคิดไม่ดีเห็นไหมครับอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังปากคิดดีพูดดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีคิดดีพูดดีเจริญงอกงามทุกรายคิดไม่ดีพูดไม่ดีซวยทุกรายก็เลือกเอาใช่ครับทีนี้คิดไม่ดีจะพูดไม่พูดทีนี้กักให้ได้ชนะหยุดให้ได้ชนะคิดไม่ดีแล้วพูดไม่ดีตามเนาะโอ้หาที่อยู่เอาเองนะพี่เอ๋ยผมไม่เกี่ยวนะลุงหงไม่เกี่ยวนะใช่ป่ะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงไหวนะทำไม่ดีทีนี้นะถ้าคิดไม่ดีไม่พูดแต่ทำทีนี้เอาดูสิงานนี้คิดไม่ดีไม่พูดแล้วกันแต่ทำนะโอ้ไงต่อไปไงต่อทั้งก็เจอเองนะครับมันจะไปได้กี่น้ำที่ว่าเนี่ยคิดไม่ดีทำไม่ดีแล้วมันได้ดีมีที่ไหนคิดไม่ดีทำไม่ดีแล้วได้ดีก็ให้มันรู้ไปแล้วมันจะรู้ไปได้กี่ก้าวรู้ไหมสามสหายก็ทำงานอยู่เวลานี้เอ้าฮึมันจะไปกี่ก้าวทางน้ำเจอทางบกเจอทางอากาศเจอนี่แหละครับเขามาแล้วนะลุงออกเตือนด้วยความเป็นห่วงนะสำหรับคนที่คิดไม่ดีแล้วก็ทำไม่ดีนะคิดไม่ดีทำไม่ดีได้แต่อย่าพูดไม่ดีเพราะฉะนั้นก้าวข้ามคำว่าพูดซะเพราะบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำนิ่งไหลลึกทำเป็นเสื่องซึมนะที่ไหนได้แป๊บเดียวโดนเลยนะคนที่คิดไม่ดีแล้วจ้องจะทำไม่ดีเขาจะไม่พูดเข้าใจไหมได้จังหวะปุ๊บพรวดเลยอย่างเงี้ยมนุษย์พันนั้นเขาเรียกในหนึ่งว่าอะไรเขาฝึกมาแล้วเรื่องเนี้ย
เพชรฆาตตัวจริงนะฮะเขาฝึกมานะครับรู้จักทางฝ่ายทหารเขาเรียกว่าเสนะครับเสเขาเรียนกันนะฮะเรื่องเสก็มีการทดสอบด้วยนะครับยิ่งประเทศที่เขามหาอำนาจเป็นหมายเลขหนึ่งเนี่ยจะบอกให้ทราบนะครับคิดไม่ดีแต่เขาก็ไม่พูดแล้วก็วางแผนทำไม่ดีตามที่เขาเลือกคำนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าใครก็ตามที่อยู่ในส่วนนั้นอยู่ขณะนี้นะครับอย่าลืมนะนกมีหูหนูมีปีกนะยุคนี้นกมีหูหนูมีปีกสวรรค์มีตาเทวดามีจริงทุกสิ่งหนีไม่พ้นสามสหายหนีไม่พ้นสามสหายนี่ภาษาลุงหงอกแล้วนี่ด้วยคนอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นบอกลูกสอนหลานใครมีเมียก็บอกเมียมีสามีก็บอกสามีมีเมียก็บอกเมียมีน้องเมียก็กระซิบข้างหูน้องเมียเบาๆหน่อยอย่ากระซิบแรงนะโดนตบนะค่อยๆโดนเปรี้ยงใช่ไหมเขาบอกว่าไม่พูดหรอกครับโดนเลยคิดไม่ดีกับเขาคิดได้จะทำไม่ดีปุ๊บโดนเปรี้ยงเลยนะนี่มาเดี๋ยวจะหาลุงบอกไม่เตือนนะเตือนก็หวังดีนั้นนะครับสำหรับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพนะเอาล่ะส่วนคิดดีพูดดีเนี่ยมันได้ประโยชน์อยู่แล้วไอ้ทำดีนี่สิทำยังไงทำดีทำดีทำแล้วเพื่อได้ประโยชน์ใช่ไหมคิดดีพูดดีมันได้ประโยชน์ทำดีก็ทำเอาประโยชน์ใช่ไหมใส่ตัวผมว่ามันก็ใช่นะคิดดีพูดดีทำดีผลจากการคิดพูดดีทำดีก็เป็นผลที่ว่าคือผลประโยชน์มันก็จำเป็นนะจำเป็นอย่าปฏิเสธผลประโยชน์อย่าปฏิเสธปฏิเสธเรื่องปฏิเสธเรื่องผลประโยชน์ในโลกนี้มันอยู่ในโลกไม่ได้เพราะโลกมันดำโดมเนื่องเป็นมันเป็นเช่นนั้นเพราะโลกใบนี้มันเป็นเช่นนั้นจะปฏิเสธผลประโยชน์ไม่ได้มันอยู่ที่ว่าใครล่ะนะจะกันผลประโยชน์ของตัวตนเฉพาะตัวเองเนี่ยไว้เท่าใด 100% เนี่ย 1% พอไหม 2 พอไหม 3 พอไหมนะ10 50เจ็ดแปดสิบพอไหมถ้าไม่พอก็หอบไปด้วยก็แขนนั่นเองก็จบข่าวทำได้ก็หอบไปเลยไปกักไปที่นี่ก็กักไปเลยไม่มีใครเขาว่าเลยครับใช่ไหมไม่มีใครเขาว่าแน่นอนครับเพราะมันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมจะทำเช่นนั้นได้ไม่ต้องไปโหยหวนหาว่าให้นู่นนี่นั่นแหละครับของแค่นี้คิดเองก็ได้เท่านั้นนะครับใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงคิดไม่ได้กับลูกน้องก็ชวนคิดพิจารณาหาจุดที่มันลงตัวมากที่สุดของการดำรงอยู่ทำยังไงจะให้ร่างกายของเราแข็งแรงเนี่ยทำไงจะให้ใจเราสงบนิ่งนะไม่วิตกอกกระเพื่อมประมาณนั้นใช่ไหมพอเวลาสองสิ่งนี้มันเข้ากันได้บรณาการกันได้โรคภัยไข้เจ็บมันก็จะไม่บังเกิดแก่เราแล้วเราก็จะไปอีกชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสามชั้นที่หนึ่งก็คือพื้นดินคือร่างกายเราเนี่ยชั้นที่สองคือความคิดของเราคือใจทั้งสองสิ่งนี้มันบรณาการกันได้กายใจดีสุขภาพมันก็จะดีแข็งแรงนะประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกติใช่ไหมพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ก็น่าจะเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับผู้อื่นบ้างตามควรแก่กรณีไปใช่ไหมจากนั้นก็เตรียมตัวขึ้นชั้น3ทีนี้คือชั้นที่เรียกว่าจิตก็พัฒนาจิต
ให้สะอาดและบริสุทธิ์ผ่องใสเวลาไปก็ไปวนวนมาทรัพย์ในดินสินในน้ำที่มีได้มีเป็นไปก็ปล่อยมันเป็นทรัพย์ของโลกไปนี่มาใครเจาะปัญหาก็เชิญแต่ฉันไปวนวนแล้วจ้าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเข้าไปพร้อมกันเป็นชาติสุดท้ายภาวะนั้นเรียกว่าพระนิพพานแมนบอถ้าหากว่าไม่อยู่ในกรอบนี้นะฮะไม่ถึงหรอกครับพระเจ้าพระนิพพานคือพระเจ้าคำเดียวกันนั่นแหละครับอันเดียวหมายความมันเดียวกันนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดนี้กลุ่มของอามินอาเมนก็น่าจะเข้าใจตรงกันเห็นไหมครับหรือใครจะคิดนอกกรอบมากไปกว่านี้ไหมเห็นไหมคิดนอกกรอบไปกว่านี้ก็ตามใจก็ไม่ได้ว่าอะไรความคิดเป็นนามธรรมการกระทำก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลใช่ไหมจะดีไม่ดีประการใดก็ต้องคิดเอาเองใช่ไหมพอใจตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นหรือในหนึ่งที่บอกว่าความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจอยู่ที่ความเข้าใจทำไมเข้าใจไม่พอใจหรอครับเช่นถ้าไม่เข้าใจจะไม่พอใจงั้นความพอใจความเข้าใจก็ต้องมีบุญโดยประมาณนะครับจึงจะประมวลผลได้อย่างลงตัวแบบมีความสุขเนาะแมนบอถ้าใช่ก็ตะแลนดีไหมพอไหมเนื้อหาแค่นี้ก็พอละมั้งเนื้อนะมากกว่านี้เลยไหมสำหรับวันนี้พรุ่งนี้เจอกันครับที่นครปฐมสำหรับท่านที่มีอะไรมีสุขภาพไม่ดีสองมือเปล่าจะไปช่วยคณะ4นะครับวัดพระปฐมเจดีย์ในคณะ4นะครับ จุดศูนย์กลางตรงนั้นคือท่านพระมหาชัยชุมพล ท่านก็มี อาสาสมัครมาช่วยกายอาสาด้วยความสมัครใจไม่ใช่จิตอาสานะครับจิตอาสามันต้องที่อื่นที่ลุงหมอกมันต้องกายอาสาด้วยความพึงพอใจกายอาสาด้วยความสมัครใจนี่เอากายมาจิตไม่ต้องเอามาจิตเอาไปไว้ที่ไหนก็ไปจิตอาสาแค่คำพูดก็ผิดกันไปตั้งเท่าไหร่แล้วไม่มีใครมาทักท้วงเรื่องพวกนี้ก็แปลว่าบ้านเมืองเราพูดเรื่องกายใจจิตเนี่ยมันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีแล้วนะสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าจิตคืออะไรใจคืออะไรกายคืออะไรมันจึงได้วุ่นและตุ้มเป๊ะไปหมดตั้งแต่รากหญ้าถึงนู่นน่ะยอดเจดีย์นะยอดเจดีย์หรือว่ายอดพีระมิดพอๆกันหมายความเดียวกันนะครับนั่นๆๆโอเคไหมอ่ะเมื่อโอเคแล้วไปไงต่อดูงอบมีไหมล่ะทีนี้ ขออนุญาตดูซิสกิปเบาๆตามปกติแล้วก็ปฐมนะที่วัดพระวัดพระปฐมเจดีย์นะครับไม่นี่ต้องเข้าใจให้ตรงกันนิดนึงเพราะว่าไอ้ตรงที่สี่เหลี่ยมเนี่ยนะพระเจดีย์เนี่ยมันก็อีกกรอบนึงนะไอ้ฐานเจดีย์เนี่ยก็จะมีกำแพงล้อมรอบกันกว้างกิโลยาวกิโลนั่นน่ะนะใช่ไหมครับ สี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนั้นน่ะนั่นก็คือบริเวณของพระปฐมเจดีย์ส่วนวัดเนี่ยอยู่นอกเขตนะครับคนละส่วนครับโดยมีถนนกั้นโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวจะไปถูกไปผิดบรรดาผู้ที่จะเดินทางไปปฐมเจดีย์ปฐมเจดีย์นึกว่าเป็นเจดีย์เพราะมีวัดปฐมเจดีย์วัดส่วนวัดโอเคนะให้เข้าใจตรงนี้มันจะชาร์จไปนะครับพระปฐมเจดีย์จะมีพระร่วงโรจนฤทธิ์อย่างนั้นนะครับไปกราบไหว้บูชาขอพรขอเพลินขอไปได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขอไปเถอะขอลมขอแรงไปขอไปเถอะไม่เสียหายอะไรเลยครับทำไปให้จิตใจให้อะไรต่ออะไรให้มันขุ่นมัวเรื่องต่างๆให้มันเจริญหูเจริญตาเจริญใจก็ขอท่านนะครับคนอื่นก็ขอนู่นพระเจ้าเจอขอกันนะใช่ไหมเรื่องขอเนี่ยขอท่านมนุษย์ขอท่านนั้นนะ
ใช่นะมนุษย์คนไหนไม่ขอที่มนุษย์คนหนึ่งโอ้ขอให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยดีมาถึงวันนี้ขอให้บ้านเมืองไม่เอาไม่ต่อถ้าต่อแล้วเรื่องยาวอยู่เดาทางนะผมจะพูดเรื่องอะไรจะเดาได้ไหมพี่ว่าลุงหมดจะพูดอะไรเมื่อกี้นี่เอาละมาไปต่อเอาอะไรนะเอาละมาถึงนะจ๊ะมีไผ่ดาเด้อวันนี้นะครับโอ้โหคุณแก้วตาเนี่ยมาเปาะคนแรกเลยนะ แก้วตาเนี่ยเปาะคนแรกเลยนะครับโอเครับแซบทุกคนแหละ คำถามมีบอกมีไม่มีมีก็บอกไม่มีก็บอกตึ๊ด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 อึบ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 มาอย่างโอ้ตายเลยภาษาไม่มีมนุษย์ลุงออกจุ้งเลยครอปเซอร์เคิลเกิดขึ้นได้อย่างไรคะเกิดจากใครทำให้เกิดขึ้นหรือครับไม่เข้าใจคำว่าครอปนะครับแปลแล้วแปลมาครอปเซอร์เคิลลองแปลเป็นภาษาพ่อขุนดูสิครับเผื่อผมเดาทางถูกนะครับเพราะภาษาไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีวรรณยุกต์แปลหลายชั้นเอานะครอปเซอร์เคิลแปลน้อยแปลน้อยโยงไปเป็นภาษาพ่อขุนดูสิบอกตัวต้นเรื่องให้นิดนึงแล้วจะได้ตามต่อได้นะครับไม่มีเลยไม่มีใครถามเลยวงกลมโอเคครับ ครับเซอร์เคิลนี้คือวงกลมปริศนากลางปริศนากลางท้องทุ่งเกิดจากฝีมือของไผ่กันแน่ โอ้ยมันต่างดาวมั้งไม่แซ่บครับต้องบอกว่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวพวกนี้จะหาโอกาสไปดูสิมันอยู่จุดไหนบอกโลกใบนี้จะไปมันหมดไอ้ที่ว่าเขานู่นนี่นั่นถ้าเผื่อว่ามีมนุษย์ต่างดาวลงไปแถวนั้นนะฮะก็จะได้เก็บรอยตีนมนุษย์ต่างดาวสิมันเป็นยังไงจะได้รู้ว่ามีตีนเป็นยังไงมนุษย์ต่างดาวที่เขาว่าที่เขาว่านะไปลุงบอกไม่อยู่แล้วพวกนี้นะครับเอาไว้ให้ไปเจอก่อนเนาะยังดีกว่าเราไปเจอด้วยตัวเราเองมันเชื่อว่ามันน่าจะมีคำอธิบายได้ดีกว่าใช่ไหมล่ะพอเวลาไปเจอเขาว่าผ่านปากต่อปากผ่านตัวหนังสือมาก็เขาว่าเท่านั้นนะครับเขาว่ากับเราว่ามันก็น่าจะต่างกันหลายมิติเราต้องการคำว่าเราว่าเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้ชื่อว่านั้นก็ต้องบอกว่าไม่รู้นะจ๊ะนะจ๊ะครับเซอร์เคิลครับเป็นภาษาจนได้แหละเอานะอ่ะต่อไปทีนึงคนที่จะทำไม่ดีจะเป็นเหมือนที่คุณลุงว่าค่ะเขาไม่พูดน่ากลัวมากใช่ครับ คิดไม่ดีแต่เขาไม่พูดเวลาทำเลยโอ้ยเดาใจยากมนุษย์นะ เดาใจยากจริงๆเพราะฉะนั้นมันต้องฝึกปรือให้รู้ความคิดของเขาไงฝึกปรือให้รู้ความคิดของเขาบุคคลที่จะรู้ความคิดของผู้อื่นได้นั้นต้องบรรลุธรรมระดับสูงนะครับอย่างต่ำก็ต้องเจโตวิมุตติพี่เอ๋ยจึงจะรู้ความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดมนุษย์และเทวดาว่าไปโน่นนะครับ นะต้องเจตัววิมุตต์ครับจึงจะได้ตรงนั้นออกมานะครับไม่ถึงขั้นนั้นแล้วก็ไม่ห่วงไม่หันทั้งนั้นแหละโอเคมีแค่นี้เหรอว้ายมีน้อยจังมีคำถามคำเดียวครับเซอร์เคิลลุงหมอก็จนด้วยกล่าวเลยครับ
้าผมอธิบายผมอธิบายในกรอบของที่เขาว่ามานั่นนะครับสรุปแล้วท่านรู้เท่าใดถ้าผมจะอธิบายนะก็รู้เท่าๆกันนั่นแหละเพราะเอาเขามาว่าเป็นหลักนะครับมันคงจะเพิ่มเติมไปกว่านั้นไม่ได้หรอกใช่ไหมนั่นนะเพราะฉะนั้นต้องเราไปสัมผัสพื้นที่นั้นจริงๆไปนอนกกนอนกอดนอนเกลือกนอนกลิ้งไปกินไปนอนอยู่ศูนย์กลางของวงกลมที่ว่านั่นแหละเผื่อมันจะได้หลุดโลกไปบ้างจะมาฮะไปนอนไปกินอยู่ศูนย์กลางของวงกลมตรงนั้นแหละสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นจะไปนั่งร้องไห้ที่ตรงนั้นแหละไปนั่งคร่ำครวญที่ตรงนั้นแล้วมาเล่าผ่านจอให้กับมนุษย์ได้รู้ว่าตรงนั้นมันคืออะไรนะแล้วรู้สึกไปนอนหนึ่งคืนเข้าสมาธิไงตามรอยมนุษย์ต่างดาวมันอยู่ตรงไหนตามไปเหยียบไอ้พวกมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวมันอยู่ตรงไหนบอกลุงหน่อยจะตามไปเหยียบให้ดูเนี่ยคุยแล้วครับเนี่ยจริงจับมาให้ดูสิ ก็แน่ไม่จริง ก็ต้องพูดจาเงี้ยพี่โอ้ยทุกวันนี้นะครับเรื่องมนุษย์ต่างดวงตาเนาะไม่รู้ดาวดวงบ่าดวงบอไหนก็ว่าไปงั้นใช่ไหมใครก็หลงคารมก็หลงไปไม่ว่ากันแล้วครับอยากจะรู้เห็นมนุษย์ต่างดาวพัฒนาสมาธิจิตเองนี่สิ่งพวกนี้คนที่เขารู้จริงเขาไม่พูดหรอกจริงๆคนที่เขารู้จริงรู้แจ้งรู้มากรู้หมดเขาไม่พูดหรอกนั่นไอ้ที่รู้ไม่จริงรู้ไม่มากไม่หมดพูดเอาพูดเพื่ออะไรไม่รู้แล้วก็ถามเขาเองกันแล้วกันถามเขาเองนะพี่นะถามลุงหงอกไม่ได้เพราะว่าลุงหงอกไม่ใช่เขานั่นนะลุงหงอกไม่ใช่เขาลุงหงอกมีแต่คำว่าเราก็หมายความท่านที่อยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอนะคำว่าเรานะครับอย่าตีความอื่นไม่ได้นะครับตีความอื่นผิดเป้าเสียผิดเป้าทะเลาะกันอีกว่าแล้วก็เปลี่ยนห้องนอนเมื่อกี้เป็นห้องพูดเปลี่ยนห้องพูดเมื่อกี้เป็นห้องพูดเฟซห้องพูดมาถึง YouTube ห้องนอนอย่างนี้เป๊ะมาแล้วจ้าช่องของฉันนี่ปื๊ดๆมาแล้วจ้าโอ้โหทำดีทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าดีปืดแน่เสียงดังปืดๆเลยอ้าวมีน้อยจังผู้ที่อยู่หน้าจอคำถามคำตอบอ๋อรีบมาซะงั้นสิพรวดมาเลยปืดมาสวัสดีครับคุณลุงและทีมงานทุกคนทุกท่านทุกชีวิตเวลาเราทำบุญมาแล้วต้องการแผ่บุญกุศลนี้ถวายแก่สามสหายพระราชภาณะเราควรใช้คำว่าอย่างไรครับสมควรหรือไม่ จะแผ่ให้สามสหาย มีแต่สามสหายเขาจะแผ่ให้นั่นสามสหายเขาจะแผ่ให้เองทำไปเถอะทำแล้วก็ทำไปสามสหายเขารู้เขาเองนะเขาจะแผ่ให้เองนะ เขาอยู่ในฐานะที่อยู่ข้างบนจะมองเห็นหมดอ่ะยิ่งกว่า GPS GPS สู้สามสหายไม่ได้หรอกบอกให้ทราบไว้นะครับ นะสามสหายเหนือกว่าเยอะGPS ก็ว่าแน่อยู่แล้วนะโลกใบนี้นะครับสามสหายเหนือกว่าเยอะครับทำไปเลยทำดีไม่ต้องไปแพ้เขาหรอก
นะครับนะครับโอเคนะแพ้กับตัวเองได้ทำรีไปแล้วเช่นตื่นเช้ามาใส่บาตรยามเช้าพระสงฆ์องค์เนรเดินผ่านหน้าบ้านในซอยในปากซอยเห็นไวๆก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามเลยเนี่ยจะไหมล่ะไปถวายถึงที่เข้าใจไหมทำดีทำดีก็คือทำส่วนหนึ่งแล้วก็มีคือทำบุญเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วมันเป็นส่วนเกินบ้างเล็กๆน้อยๆก็ทำไปที่เราคิดที่เราสรุปว่าเออมันให้ผลแก่เราเป็นผู้ให้มันดีเท่านั้นแหละพี่ใช่ไหมครับเป็นผู้ให้มันดีหมดนั่นนั่นทำดีทำเป็นผู้ให้ผู้เอาก็ดีเออเอาแล้วก็ให้ด้วยเอาอย่างเดียวกินอย่างเดียวก็พุงแตกใช่พี่เออนะอันนี้เป็นต้นก็หาความต่างเอาใช่ไหมล่ะทำได้มาได้หมดให้คนอื่นก็หมดก็ซวยสิครับเราใช่ไหมนะต้องคิดเองประมาณนั้นของเราก็มีของอยู่ของกินของใช้มีของเก็บพอประมาณกล้ากระไว้ตัวนี้มันก็มีความสุขทำแล้วก็ทำไปผมจะเรียกว่าทุนทางใจนะครับจำเลยของอยู่ของกินของใช้แล้วของเก็บถึงแม้ว่าจะมีเล็กๆน้อยๆก็เป็นทุนทางใจนะครับใจแล้วก็ไม่วอกแวกใจแล้วก็แบกคลอนแคลนมีความหนักแน่นมีอะไรล่อตาล่อใจล่อตาล่อใจผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านกายสัมผัสมันมาล่อเราเราก็ไม่หลงไหลคลั่งไคล้ตรงนั้นแปลว่าเราไม่หลงเมื่อไม่หลงมันก็ไม่โลภเมื่อไม่โลภมันก็ไม่โกรธใช่ไหมมีอะไรมาเร้าเราก็ไม่หลงไม่หลงกับสิ่งที่เราเห็นไหมเมื่อไม่หลงกับสิ่งที่เขาเราคำว่าเขาเนี่ยสิงสารสัตว์กระดาก็อยู่นอกตัวเนี่ยเรียกว่าเขาหมดเราไม่หลงกับสิ่งที่เราไม่หลงกับสิ่งเราที่อยู่รอบข้างเรารระยะไกลระยะไกลก็ถือว่าเขาเป็นตัวเราเราไม่หลงกับสิ่งเรานั้นเราก็ไม่โลภ ก็คือไม่อยากได้จนเกินเหตุเกินปัจจัยยกเว้นการซื้อขายยกเว้นการประกอบอาชีพชอบมันเป็นอาชีพโอเคไหมเมื่อไม่หลงมันก็ไม่โลภ เมื่อไม่โลภมันก็ไม่มีอะไรผิดพลาดเมื่อไม่ผิดพลาดมันก็ไม่โกรธก็แค่นั้นว่าโถ่เอ้ยไอ้โลภโกรธหลงพูดกับมันขี่ร้อยรุ่นคนทีว่าจบไหมทีว่าพอลูกหงอเข้ามาจำแนกแค่หน่อยเดียวเองเราไม่หลงขึ้นต้นคำว่าหลงก่อนไม่หลงไม่โลภก็คือไม่อยากอยากเฉพาะอาชีพของเราเนี่ยอาชีพเราต้องอยากไม่อยากไม่ได้นะอาชีพอ่ะเออไม่อยากมันเป็นอาชีพไม่ได้นะพี่เอ๋ยใช่หรือเปล่าต้องให้มันชัดนะถ้าไม่อยากมันเป็นอาชีพไม่ได้นะอาชีพมันต้องอยากทำอยากไปใช่ไหมคำว่าอยากมันนะโอเคนะสรุปได้นะคำว่าอาชีพมันต้องอยากครับถ้าไม่อยากมันเป็นอาชีพไม่ได้นะครับมืออาชีพนะเห็นไหมนะพยายามบอกลูกสอนหลานมากๆอยากเรียนเพื่อการอาชีพข้างหน้าเรียนเสร็จอยากทำอาชีพเห็นไหมครับใช่นะไม่ได้นะเรื่องนี้สอนมาผิดหมดบ้านเราโอ้ยคนเกิดก่อนเนี่ยที่ตายไปแล้วใช่ไหมครับก็เลยมาถึงรุ่นนี้ก็ยากในการที่จะปรับเนื้อปรับตัวพี่เอ้ยก็เพราะเช่นนั้นแหละมันถึงมีโรงงอกนะวันนี้อ่ะแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าจบข่าวเลยมันง่ายๆนะเอ้ามีอีกไหมล่ะไม่หันกลับมาอีกทีไม่มีใครถามต่อเลยโอ้ยไม่มีใครต่อเลย
ว้ายสกิดต่อมให้หน่อยไม่ได้เด้อพี่ก่อนสกิดให้น้อยถามมาสักหน่อยเดียวมันก็จะไปต่อได้ทำไมล่ะเออง่ายไม่ถามมาเลยเอาเร็ว YouTube ไม่มีจริงๆนะเนี่ยไม่มีบ้านใครดีมั้ยเนี่ยเดี๋ยวดูนี่ตาก่อนก็ดีเหมือนกันนะ20:45โอ้ยพอมั้ยนับ1-5 5 4 3มาแล้วมาเยอะๆมาเยอะๆจะได้วินิจฉัยได้นะครับไหลมาแล้วนั่นแหละสิอธิบายมัจจุราชยมมาบ้านเจ้าค้ายมมาบ้านคืออะไรมัจจุราชคืออะไร เดี๋ยวนะเดี๋ยวตอบคำถามนิดนึงก่อนคุณลุงครับตอบว่าทำดีคือทำแล้วไม่เดือดร้อนแก่ใครอ่ะแก่คนอื่นกันแล้วกันเนาะ ก็ถูกอ่ะเนาะทำดีก็ถูกนะไม่เดือดร้อนแก่ผู้อื่นเดือดร้อนแก่สัตว์ไหมล่ะสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ทั่วไปใช่ไหมครับ ถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกคำว่าทำดีคือทำอะไรก็ได้ให้เกิดประโยชน์กับสิ่งที่อยู่นอกตัวเรา เช่นเดินไปถนนทางมีสิ่งเกะกะอยู่บนถนนทางนะสิ่งเกะกะแปลว่ามันไม่ดีเนาะแล้วก็เก็บออกไปสักหน่อยนึงทำดีนะครับใช่ไหมทำดีก็คือทำอะไรก็ได้ป้องกันนอกจากจะไม่ให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนแล้วอีกชั้นนึงคือป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเขาได้รับอันตรายก็แปลว่าให้ความสะดวกสบายและก็ปลอดภัยด้วยเช่นแล้วผูกก็นึกถึงตอนที่แก้ไม่รู้ใครจะมาแก้เชือกที่มันทำให้ง่ายๆแปลว่าเวลาผูกเชือกอย่าผูกเงื่อนตายเห็นไหมครับเห็นไหมแค่เนี้ยก็ถือว่าทำดีเพื่อคนอื่นจะมาทำจะง่ายขึ้นเห็นไหมผูกแล้วนึกถึงตอนที่แก้ขั้นตอนต่อไปนะคนที่ผูกเชือกเงื่อนตายเนี่ยผมถือว่าส่วนตัวนะเป็นคนที่อะไรนะไม่เผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นถ้าหากว่าผมเรียกมาเป็นสัมภาษณ์นะครับจริงๆในพวกสอบสัมภาษณ์ผมว่าเชือกมาให้ผูกให้เร็วไม่รู้ทำความเร็วผูกเสร็จปุ๊บสมมติว่า10 คนเนาะให้คนละชุดเหมือนกันผูกปื้ดเร็วเอาวางไว้ที่1-3-4-5เราต้องครบ10เสร็จแล้วก็มาดูคนไหนผูกเงื่อนตายนะครับไปต่อหางแถวโอเคไหมคือทำแล้วไม่เผื่อผู้อื่นไงคนที่ทำอะไรไม่เผื่อผู้อื่นจะทำงานร่วมกันไม่ได้นะครับก็เราเห็นแก่ตัวอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นทำดีคือทำอะไรก็ได้นอกจากจะไม่ให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนแล้วยังให้ผู้อื่นเขาได้รับความสะดวกสบายในการข้างหน้าด้วยนะครับโอเคไหมคำว่าทำดีองค์ประกอบมันจะเป็นเช่นนั้นเขาแค่นั้นเองก็จบแล้วนะคำว่าทำดีต้องกันไม่ให้คันหลังก็ชนท้ายเราได้ด้วย
นอกจากว่าเราไม่ชนคันหน้าใช่ไหมครับต้องกันไม่ให้คันหลังเขาชนเราได้ด้วยกรณีอย่างนี้เรียกว่าขับรถดีชัดไหมครับมันสองชั้นนะใช่ไหมล่ะพี่แปลว่านอกจากจะรอบรู้ในการบังคับไม่ให้ชนข้างหน้าหรือข้างข้างก็ได้นั่นนอกจากจะมีความสามารถความรู้ตรงนั้นยังมีความรอบรู้ป้องกันไม่ให้หลังเขาสะกิดบั้นท้ายด้วยเห็นไหมครับเอ๊ะผมโดนเนี่ยขับรถเคยโดนเขาชนท้ายป่ะเนี่ยนึกก่อนไม่มีมีแต่เราไปชนข้างหน้านะครับ ชนท้ายไม่มีถอยหลังชนเองไหมมี ถอยหลังไปมันชนเอง มีอย่างนี้มีอันนี้เป็นแผลเป็นอยู่เลยเนี่ยใช่ป่ะเดี๋ยวได้นึกก่อนอ๋อใช่ยังมีแผลเป็นอยู่หน่อยหนึ่ง ถอยหลังไปจิบขนิดนึงก็เลยเป็นแผลเป็นซะเลยแผลไหม เราไม่รอบครอบเราเองโอเคนะเอาละมาถึงมัจจุราช คุณลุงคะอาชีพที่ทำบาปที่สุดคืออาชีพอะไรคะเออมันมีคนถามกันนะ เลี้ยงวัวเสร็จแล้วเขาเอาบัวไปฆ่าคนเลี้ยงบาปไหมใช่ไหมเลี้ยงไก่คนที่เอาไก่ไปฆ่าคนเลี้ยงบาปไหมเลี้ยงหมูก็เนี่ยเขาหมูไปฆ่าคนเลี้ยงบาปไหมเออน่าคิดนะใดๆให้ประโยชน์กับพืชและสัตว์ให้พืชต้นนั้นเจริญเติบโตให้สัตว์ตัวนั้นเจริญเติบโตถือว่าได้ทำบุญแล้วพี่ส่วนใครจะทำอะไรในเรื่องของเขามันก็ตัดตอนไปแล้วตัดตอนโอเคไหมตัดตอนนะอย่าไปคิดว่าเออเลี้ยงไปแล้วคนหนึ่งก็ไปฆ่าอย่างนั้นไม่มาทำอะไรกับมนุษย์คิดตัดตอนให้เป็นใช่ไหมคนเลี้ยงคนดูแลนั่นแหละได้บุญเพราะทำให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตงอกงามโอเคไหมครับจบนะส่วนเอาไปฆ่าไม่ของเขาจะเนี่ยเขาคงเป็นใครก็ไม่รู้แหละใช่ไหมครับแล้วต่อไปคนกินก็เรื่องของเขาจะเนี่ยจะมาโดยจะกินหรือไม่กินมันเรื่องของเราจะเนี่ยโอเคไหมครับเนี่ยการแยกพิจารณาเช่นที่ว่านี้มันก็เกอเออเข้าเท่าเพราะฉะนั้นการทำบาปโดยการเลี้ยงสัตว์ให้เขาไปฆ่าไม่บาปได้บุญด้วยเพราะทำให้เขาเจริญเติบโตงอกงามจบข่าวไหมครับนี่นี่คำตอบลูกงอบเป็นงั้นแหละ เอานอกนั้นก็อะไรเช่นทำเหล้า คนทำนะเป็นบาปไหมคนกินเนี่ยบาปให้ดูกินมันโทษมันเชยตัวเองเนี่ยคนทำมันจะเป็นอะไรใช่ไหมครับคนกินต่างหากเออใช่ไหมใช่ไหมคนทำไม่เป็นไรหรอกจริงถ้าเป็นไรเขาก็ล้มหายตายจากไปหมดแล้วคนกินต่างหากที่มอแล้วตีกันตายตบกันฆ่ากันคนกินต่างหากเออเหมือนกันแหละที่ว่าได้นะได้นะก็อย่างนั้นแหละอันนี้เหมือนกันเนี่ยคนผลิตเขาไม่เป็นไรหรอกคนสูบต่างหากที่ตายไวพอกันเลยครับใช่ไหมแต่ใครก็ตามที่มาตราหน้าลุงออกสูบยาสูบบุหรี่แล้วเป็นโรคปอดขออนุญาตนะครับสุภาพแล้วนะมันพูดนั้นแหละซวยก่อนลุงออกให้รู้สมองมันพูดนั้นแหละช่วยก่อนลุงออกก็เขาก็ต้องรู้ตัวสิครับเออไม่รู้ตัวได้ไงว่าเขาทำเพื่ออะไรสูบเพื่ออะไรทำนอนนะครับไม่ใช่ไม่รู้ตัวเนื้อนะเออโอ้ไหมครับแต่ที่แน่โดยรวมแล้วก็อย่าไปสูบมันก็แค่นั้นเอง
ท่านที่อยู่หน้าจอก็อย่าไปสูบมันมันให้โทษนั่นน่ะด้วยแต่ลุงงอกมันไม่ใช่ให้โทษมันให้ประโยชน์อ่ะมีประโยชน์ในโทษไงมีดีในไม่ดียังไงลุงงอกพูดเสมอนะได้เห็นไหมเห็นเหมือนลุงงอกไหมล่ะลุงงอกรู้ว่าในไม่ดีมีดีก็ดีมันมาใช้สิมันมีดีอยู่แต่ไม่ดีก็ปล่อยไปใช่ครับก็คนมันเห็นอ่ะก็อยู่แค่นี้นะพี่เอ้ยนั่นๆเอาต่อไปพญามัจจุราชมาแล้วนะทีนี้นะ พอดีฟังไม่ทันช่วงคุณลุงพูดถึงพญามัจจุราชเทพไซตอนอาตาลเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นพี่ตอบได้หมดแต่พวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกเคยใจเย็นมีคนเข้าไปได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยฟังมัจจุราชมัจจุราชราหูไซตอนซาตานนะหรือไอ้มารพญามารตัวเดียวอันเดียวคือเดียวกันทั้งหมดเป็นภาษานะจับโดยทั้งหมดคือภาษาจำไม่ได้ทั้งหมดคือภาษาทีนี้เกินภาษาคืออะไรคือภาวะคำว่าภาวะเนี่ยจะอธิบายคำว่าภาวะเนี่ยมันก็ต้องบอกเป็นพลังงานครับเป็นพลังงานพลังงานมีแต่ไม่เห็นภาวะมันมีแต่มันไม่เห็นแต่คนที่จะเห็นภาวะนี้ได้ก็ต้องมันก็ต้องเข้าใจสภาวะภาวะแปลว่ามันต้องผ่านถ้าเป็นผมสรุปชัดเจนนะฮะไอ้มัจจุราชราหูไซตอนซาตานนั่นน่ะคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมากครับพลังงานบริสุทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมากครับมีเยอะมากจริงๆนั่นๆๆโอเคไหมเป็นพลังงานพลังงานเนี่ยโดยทั่วไปมันมีแต่มันไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเล่าเปลือยมันมองไม่เห็นเลยอย่างเช่นถอดแว่นมันก็มองไม่เห็นใส่แว่นยังไงมันก็มองไม่เห็นเอากับมันสิแต่มันจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อคนที่มีภาวะนี้ก็คือแปลว่าง่ายๆคือต้องตาทิพย์ต้องมีตาเป็นทิพย์จึงจะเห็นครับ จะบอกให้ทราบไหมครับราหูมัจจุราชไซตอนซาตานมันเป็นเพียงแค่ภาษาและถ้าไม่มีภาษาก็ไม่สามารถที่จะอธิบายสิ่งนั้นมาให้กับผู้คนทั่วไปได้รู้และเข้าใจถึงขณะนี้ก็ยังเข้าใจยากมากผ่านภาษาก็ยังเข้าใจมากเข้าใจยากมากเหลือเกินเมื่อเข้าใจยากคนรุ่นก่อนก็สอยความเชื่อไปเลยทีเชื่อกูเถอะประมาณนั้นครับเชื่อฉันเถอะก็เชื่อกันมาตลอดแหละไอ้ไซตอนไอ้ซาตานไอ้มัจจุราชไอ้ราหูก็เชื่อกันมาตลอดทีนี้คนที่เขารู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดนะก็เชื่อว่ามีแน่นอนแต่มัจจุราชที่ว่านั้นมันทำอะไรให้กับบุคคลที่เขารู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดทำไม่ได้อย่างเช่นจะมาทำอะไรลุงหนอกเลยซวยเลยไอ้มัจจุราชซวยเลยนึกว่าว่าอะไรลุงงอกรู้ว่าสามสหายเขาทำงานอยู่ตรงนั้นอยู่เข้าใจยังเดี๋ยวเจอสามสหายรุมนะโอเคไหมลุงงอกก็มีเล่าให้ฟังกันอย่างนี้ท่านก็ไปพบไปพิษไปขบคิดพิจารณาอย่ามาจ้องแต่จะเชื่อลุงงอกอย่างเดียวไม่เอานะเคืองนะพี่เชื่อปุ๊บมันโง่ทันทีนะเอาทำไปเล่นไปนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาใคร่ครวญย้ำอีกครั้งหนึ่งฮะมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตัวนี้ยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่จริงๆครับ
ยิ่งใหญ่ทั้งในโลกนี้ในจักรวาลนี้ในกาแล็กซีนี้ไม่ทราบเลยยิ่งใหญ่จริงครับนะแต่ทั้งหมดมันก็สู้สิ่งที่เหนือกันนั้นไม่ได้ครับสิ่งเหนือกันนั้นก็คือถ้าหากว่าในสายสาธุก็คือพระธรรมนะครับสายอามีนอเมนก็คือพระเจ้าโอเคไหมนั่นก็สายอะไรกันโอมสายโอมนี่ก็เป็นอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอมนี่น่าจะนะรู้จักเขาอวตารไหมนารายอวตารน่าจะเป็นนารายซะมากกว่านะครับโอมกลุ่มโอมน่าจะเป็นนารายนะครับโอเคนะส่วนลุงงอกถอยหลังไม่หลายก้าวหน่อยอย่าให้มันติดฝุ่นลุงงอกคือพลังงานบริสุทธิ์ครับนะโอเคไหมลุงงอกปานตะกร้านี้จ้าเมื่อเรามีตรงนี้แล้วพลังงานบริสุทธิ์ไอ้ราหูทำอะไรลุงงอกไม่ได้หรอกท้ามันด้วยเชื่อว่าพอท้าปุ๊บสามสหายเขาจัดการเองลุงงอกไม่เกี่ยวโอเคไหมจบเนาะง่ายเนาะจะไปไกลไปก่อนนั้นมันเรื่องเป็นนิทานประปราเอาแค่ตีแตกตัดตกแค่นี้ก็น่าจะโอ้พยักหน้าสักก็จบข่าวบ้านใครบ้านมันนี่ไหมทีเนี้ยยังเดี๋ยวเพิ่งไปบ้านใครบ้านใครโอเคนะหนูรบกวนสั้นๆค่ะหนูมีอาการเป็นต้อกระจกด้านซ้ายเคยให้ลุงกำจัดอาการแล้ว1ครั้งแต่อาการยังไม่ดีขึ้นขอพลังคุณลุงกำจัดทีไม่ต้องขอพลังงานไม่ต้องขอทำไปด้วยขยี้ตาไปด้วยไม่ต้องขอนั่นฟังไปด้วยฟังไปขยี้ไปนะถ้าอยู่ไกลกันก็ต้องรู้วิธีนี้ถ้าอยู่ใกล้กันก็เอาตามาเจอสองมือเปล่าถ้าอยู่ใกล้กันเห็นไหมครับอยู่ไกลกันก็โดยวิธีนี้ไม่ต้องขอทำไปเลยเอาขอมาก็ต้องบอกกันอย่างนี้แหละโอเคไหมดูซิว่าต้อกระจกต้ออีกหน่อยก็ต้อเพชรนินจินดามาแล้วครับแล้วเธอก็จะใส่ ลักษณะนามของตาเป็นนู่นนี่นั่นของเราแค่มันฝ้ามัวนั่นเองขยี้มันก็สว่างแล้วตานะโอ้จริงนะขยี้ไปทำไปอย่าลืมงับอากาศด้วยของดีอย่าลืมนะงับอากาศเป็นเสมอนะครับของดีมากนะครับงับอากาศไม่ได้พูดเล่นนะครับมันเป็นแพ็กเกจนะฮะของการใครก็ตามที่รู้จักลุงงอกนะในนามบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพโอเคไหมก็อย่าลืมงับอากาศไปเพราะว่าอากาศทุกอะตอมเป็นยาหมดนะครับจำหน่อยครับตรงนี้ต้องจำเพราะว่าเราไปรู้ตรงนั้นนะครับมัจจุราชมองไม่เห็นเกิดขึ้นเรื่องไหนถึงบอกว่าตาปุถุชนธรรมดาจะมองไม่เห็นนะครับคนที่ได้ตาทิพย์คนที่ได้ตาทิพย์นี่นะฮะมันมีในบัญญัติของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะฮะบัตตาทิพย์คนต้องได้อภิญญานะครับอภิญญานั้นต้องมี1 ใน 3คือตาทิพย์นะครับนั่น1 ใน 3คือตาทิพย์2 ใน 3ก็คือรู้การเกิดสรรพสิ่งนะของโลกครับรู้การเกิดสรรพสิ่งของโลกโอเคไหมโดยเฉพาะยิ่งรู้การเกิดตามเผ่าพันธุ์ของตัวเองที่มาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณ นะครับแปลว่าญาณอย่างรู้หาความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธต้องถนนสายทุกสมุทัยนิโรธนะฮะจึงจะรู้ตรงนี้ได้นะครับถนนสายมรรคไปไม่ถึงนะครับถนนสายมรรคคือเดินหน้าจำไม่ได้ครับถนนสายมรรคคือเดินหน้าก็แปลว่าใครก็ตามที่ใช้หลักนะมรรคมี8 ข้อดำเนินชีวิตเจริญงอกงามทุกรายโอเคไหมครับต้องจำตรงนั้นไว้แต่ถ้าหาถนนสายที่จะรู้แจ้งรู้จริงรู้บางรู้หมดจะต้องรู้ถอยหลังนะครับรู้ที่มารู้อดีตทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงไต่บันไดความจริง3 ประการทุกสมุทัยนิโรธสมาบัตินะต้องได้เข้าสมาบัติได้เข้านิโรธได้นะก็ได้อภิญญาก็จะเห็นเป็นตาทิพย์เมื่อตาทิพย์แล้วก็จะรู้หมดมัจจุราชจะรู้หมดนะครับเห็นไหมต
้องมีตาเป็นทิพย์นะครับจึงจะรู้เรื่องมัจจุราชราหูรู้แม้ทั้งราหอยนะราหอยก็รู้ราหูก็รู้รู้หมดแหละโอเคไหมง่ายนะนั้นตาบุคคลธรรมดาทั่วไปมันจะไม่เห็นโอเคนะขอให้เข้าใจตรงกันกระตี้หนึ่งคุณนิติการครับแล้วการค้าบริการทางเพศเป็นบาปไหมครับเอ้าแต่ผมก็ไม่เคยค้าผมจะรู้ได้ไงทีนี้ใช่ไหมครับก็ถามคนที่เคยค้ามาถามคนที่เขาเคยค้าบริการทางเพศเขาเป็นอดีตนักการเมืองเป็นนักการเมืองอดีตนักการเมืองไม่ใช่เหรอเห็นเขาต้องรวยไม่ใช่เหรอไอ้ผมวิจารณ์อยู่เลยเรื่องพวกนี้ในโลกแตกนะพี่เอ๋ยให้อายุครบร้อยปีก่อนครับเดี๋ยวเพิ่งให้ผมได้ปลดปล่อยสิ่งที่ถามมาเร็วจนเกินไปนะเพราะมันจะมีผู้คนคิดไม่ดีกับลุงหมอถ้ามันจะเป็นโทษให้กับกันและกันมันจะเป็นโทษให้กับกันและกันพอเวลาพูดความจริงมนุษย์มักจะรับไม่ได้พอเวลาของไม่จริงโอ้เชื่อเต็มของไม่จริงก็เชื่อกันหมดเทไปหมดเป็นค่านิยมไปหมดไหลไปหมดถ้าเจอของจริงแล้วก็รับไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งพูดของจริงเลยพี่นั่นๆๆให้ผมครบ90ปี100ปีก่อนเดี๋ยวพวกนี้ไปไหนก็แล้วกันเนาะท่านอยู่หน้าจอผมตอบคำถามหมดพวกนี้ไม่มีเหลือแต่วันนี้ขออนุญาตกักไว้ก่อนเพราะมันเกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเภทนี้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตด้วยเกี่ยวกับความอะไรต้องการมนุษย์ด้วยหลายอย่างเหลือเกินนะครับเรื่องพวกนี้นะครับหลายอย่างมาประมวลกันนะฮะ การบริการทางเพศเป็นบาปไหมคะถ้าร้อยปีผมว่ามันมากเลยผมจะอธิบายได้มันมากเลยรับรองว่าบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นแน่นอนนะครับอธิบายเรื่องนี้ รับรอง 100% เลยถ้าอยากจะรู้ต้องคุยกันตัวต่อตัวนะครับเรื่องนี้คุยผ่านจอไม่ได้เพราะเป็นจอสาธารณะครับระยะนี้มนุษย์ยังฮะยังไม่สามารถที่จะรู้ในทางลึกมากไปกว่านี้ให้เวลาผ่านไปสักหน่อยติดตามบ้านเราดอททีวีไปเรื่อยนะครับอาจจะหลุดก็ได้หลุดก่อนก็ได้นะครับจะเชื่อว่าคงไม่หลุดถ้าคำถามนี้จะไม่หลุดแน่นอนนะครับยกเว้นที่มันสังวรสักแน่ไปนิดหน่อยจับความเอาเองประมาณนั้นจึงจะคนมีปัญญาก็คอยจับประเด็นเอาเองก็คงจะหลุดกัน 5% 2% 10% ประมาณนั้นครับแต่จะให้หลุดกันแบบ99 100% แล้วก็ต้องอายุครบ100ปีก่อนนะครับมันจะพูดใดๆได้ 100% ทั้งหมดโอเคไหมครับเอาล่ะ เจอนะไปเรื่อยๆมีอีกไหมของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมคุณภูมิกนกเขย่าเท่าไรให้มันไหวมันก็ไม่ยอมสงสัยข้างในคงเป็นของปลอม ที่แม่เนื้อหอมปลอมไว้หรอกคุณลุงฟ้องไม่หลอกลุงออกผมว่าใช่นะสุรพลเขาแน่นะสุรพลเนี่ยเป็นนักร้องที่สามารถด้นได้หมดนะครับสุรพลก็เรียกว่าบอลทูบีนะครับคุณอะไรนี่ก็เก่งฮะพวกด้นเนี่ยเก่งๆเดี๋ยวนะไวพจน์เพชรพันธุ์ก็เก่งเรื่องด้นนะครับพวกนี้เห็นแล้วก็ได้หมดอ่ะไอ้ลำตัดแม่ประยงประยูนเห็นเลยเขาด้นได้หมดอ่ะอีสานก็มีอีสานก็ด้นได้หมดเหมือนกันหมอลำสรุปก็มีกันทั่วทุกภาคแหละมนุษย์นะกลุ่มบอลทูบีก็จะมีพวกนี้เอาไว้
อย่างพุ่มพวงก็ถือว่าเก่งมากพุ่มพวงหนังสือก็อ่านเขียนไม่ได้แต่จำแม่นเขาอินไซต์เขาออกมาหมดนะพุ่มพวงรักพวกนี้พวกศิลปินคนนี้จะเก่งพอเวลาเก่งแบบแหลมคมมันเป็นระดับจีเนียสแล้วมันมีน้อยฮะแต่เป็นจีเนียสเป็นก็ได้ก็เป็นอะไรเป็นตัวอย่างโอเคไหมครับของไม่จริงมันจึงไม่สำเร็จไหวสงสัยข้างในเป็นของปลอมข้างในมันไม่มีเลยนะตัดทิ้งไปหมดแล้วนะเข้าใจไหมถ้าหากก็จะเอาสวงอกมาเล่ากันข้างในเนี่ยของจริงเนี่ยมันจะหวั่นไหวของจริงเนี่ยห่อมันเอาไว้อย่าให้มันสั่นไหวเอาของไม่จริงมาห่อมันเอาไว้อย่าให้มันแกว่งของจริงมันเคลื่อนไหวอะเข้าใจไหมครับทีนี้ข้างในไม่มีอะไรเลยก็ตัดทิ้งไปแล้วนี่เงี้ยตัดทิ้งมันก็ราบเรียบเนาะก็ใส่ของปลอมยาดับซะหน่อยเงี้ยนึกภาพได้ไหมครับมันสามชั้นนั่นเนี่ยเพลงสุรพลเนี่ยฟังจบปุ๊บมันเป็นสามชั้นเลยนะไม่ใช่ชั้นเดียวนะจ๊ะขอให้หูของหนูอยู่ฟังคุณลุงจบคุณลุงอายุ100ปีอย่างชัดเจนนะคะหายใจว่าอย่าลืมนับอากาศนะครับอยากอายุยืดยาวยืนนานอยากจะผิวพรรณผุดผ่องผ่องใสอยากจะไม่ให้โรคใดๆมันเบียดเบียนตัวเราอากาศเป็นยานี่ภาษาลุงออกเข้าใจไหมครับก็ใช้ยาประจำวันของเรานี่แหละประจำนาทีดีกว่าทุกนาทีต้องหายใจใช่ไหมล่ะนาทีกี่ครั้งทีเนี้ยเห็นไหมครับจะบอกว่าทุกวินาทีจะซ้ำไปละมั้งเห็นไหมครับยาประจำกายเราก็คือใช้ว่าทุกวินาทีใช่หรือเปล่าใช่นะทุกนาทีดีกว่าพอหยุดไปไม่กี่นาทีมันก็ไปแล้วโอเคเราพูดเป็นนาทีก็แล้วกันนะอากาศโอเคหมดแล้วเนี่ยองค์จตุคามรามเทพเป็นใครคะเป็นใครไม่รู้เอามาเยอะจะเยี่ยวราดให้ดูแน่ปากใช่ไหมล่ะพอแล้วนะพวกคนนั้นนะครับพี่ผมว่านะพอแล้วล่ะครับพอแล้วล่ะครับเพราะว่าหมดยุคแล้วนะนี่ผมพูดงี้ก็เครื่องหูชาวบ้านก็ไม่รู้เครื่องเท่ากับเท่าไรไม่รู้ที่ว่านะใส่กันเต็มพวงเต็มคอก็ที่ผมพูดมันก็ไม่ผิดนะเพราะความเชื่อไม่ใช่ความผิดแต่ถ้าเป็นทางผมโดยตรงส่วนตัวแล้วก็ส่วนตัวที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเอาส่วนตัวมาครอบคลุมส่วนรวมก็ไม่ยุติธรรมประมาณนั้นแต่พอมีคำถามก็เลยแจ้งให้เพื่อกรุณาทราบนะแค่นั้นเองในใจก็ไม่มีอะไรหรอกมาพูดไปงั้นแหละ ผมใช้คำว่าพอละมั้งพอละนะอย่างเงี้ยน่าจะเอาตัวเราดีกว่ามารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองเหนือกว่าทุกอย่างนะครับเหนือกว่าทุกชนิดมันมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่เหนือกว่าทุกอย่างครับมนุษย์จะเหนือกว่าเทพพรหมนะครับจำด้วยครับมันมนุษย์ตัวไหนทีเนี้ยอยู่นั้นต่างหากที่จะเหนือกว่าส่วนมากก็อยู่ต่ำกว่าก็เลยถูกครอบงำเข้าใจไหมครับถูกครอบงำมาตลอดมันถึงยุคนี้แล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นยุคถูกครอบงำนะจะไปยุ่งความเข้าใจไงมันยุคความเข้าใจเพราะนั้นคนที่จะมานำอะไรเสนอให้เกิดความเข้าใจมันก็มีไม่มากส่วนมากก็เชื่อกันตลอดเวลาก็สะสมความเชื่อมาตลอดมาถึงวันนี้ความเชื่อไม่ใช่ความผิดจริงอยู่ไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันจะอธิบายยังไงจะเนี่ยก็โอ้มันขี่คลิปนะฮะบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันขี่คลิปก็ค่อยดูเอาทีละเล็กทีละน้อยสองน้อยโอเคไหมน่าจะรู้เอาเนื้อหามันจะมันเอาไว้นั่นก็คือสิ่งที่อยากได้จังบุญบารมีดูบ้างไหมหลายคลิปแต่ละคลิปนั่นมันก็เสริมเติมอยู่ตรงนั้นแหละคำว่าบารมี
บารมีแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ละได้แต่ภาษาสืบสานกันมาอย่างนี้เห็นไหมครับพอเวลาเข้าจริงๆนะบารมีคืออะไรวะตอบไม่ได้นะอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้นาทีนี้เป็นนาทีของความเข้าใจนะครับหลายเรื่องแหละทุกๆเรื่องโอเคนะเคยหลับฝันว่าไปเก็บอริยธาตุที่เกิดขึ้นเหมือนดอกเห็ดมีรูปทรงต่างๆกันตามป่าเขาห้วยหนองคลองบึงต่างสถานที่ต่างวาระของการหลับฝัน3ครั้งโดยมีคุณลุงเป็นผู้นำพาไม่มีอะไรจะถามและให้คุณลุงฟังเฉยๆนั่นน่ะคุณแก้วเอาหน้าตามาดูสิคุณแก้วเป็นยังไงลองเดินสอดส่องมาดูสินั่นๆๆลองพารูปร่างหน้าตามาดูสิอยากจะเห็นจังพวกอริยธาตุผมกำลังจะพูดว่าอริยธาตุอริยธรรมนำพาเดี๋ยวนะต้นธาตุต้นธรรมอริยธาตุอริยธรรมต้นธาตุต้นธรรมเดี๋ยวธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมใช่ใช่อริยธาตุคือธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมของทั้งหมดนำพาให้เกิดอริยทรัพย์5ประการ เอาก็คำว่าอริยธาตุครับเกิดขึ้นเหมือนดอกเห็ดในยุคนี้แหละครับจะมายุคนี้นะครับจะมีมากนะครับยุค3สหายเขาทำงานเนี่ยโอเคนะ3สหายเขาจะมาปราบสัตว์โลกชั่วๆแล้วก็สนับสนุนสัตว์โลกดีๆเพราะฉะนั้นขอให้ทำดีละชั่วหนีชั่วไว้สามสหายเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองคำพูดนี้เป็นภาษาลุงหงอกโอเคนะครับภาษาลุงหงอกเล่าให้ฟังโอเคหมดแล้วจ้าอ่ะ2ห้องวันนี้ก็ทั้งห้องเฟซแล้วก็ห้อง YouTube ส่วนคำว่าอะไรนะจำไม่ได้สักทีหนึ่งคำต่อไป Twitter โอเคท่านที่อยู่ Twitter ก็ติดตามครับผมอ่ะบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้อย่าลืมล่ะพรุ่งนี้ผมไม่ลืมแน่นอนผมไปนครปฐมแน่นะครับเจอกันเที่ยงสำหรับชาวนครปฐมท่านพระมหาชัยวัดพระปฐมเจดีย์คณะ4นะครับคณะ4จำเลยครับคณะ4ครับจะไปถูกถ้าคนจะไปคนในอยู่ใกล้ๆเคียงๆกับป่าเจอกันที่ตรงนั้น2มือเปล่าจะเยียวยารักษาให้ตามเกิดตามมีนะครับทำบุญทำทานทั่วๆไปปกติก็ทำอยู่แล้วบุญทานเนาะพรุ่งนี้ก็ขอให้ใครทำแล้วก็ทำกันไปแต่สิ่งที่ทำก็อย่าให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนที่ว่านั่นครับนอกจากจะไม่ให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนให้คนก็ได้รับประโยชน์ด้วยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะผมว่านะกุศลของเรามันจะเกิดขึ้นเองจากผู้นี้ก็ไปทำประโยชน์เหมือนกันแหละให้ผู้อื่นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยมาทำให้เขาหายเจ็บไข้ได้ป่วยมามันก็ไม่ใช่ประโยชน์นั่นก็ประโยชน์ประโยชน์เขาเท่านั้นแหละก็อันเดียวกันความหมายความหมายกันเดียวกันนะครับก็แค่นั้นเองเนาะแล้วก็ขอให้ท่านที่ดูแลรักษาศีลที่หามาได้นะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินของคานก็ขอให้เป็นปึกเป็นแผ่นกันสารเอาไว้ทุกท่านทุกคนใช่ไหมจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังกวีตกับธรรมนิสาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม